ถ้าข้อจะเย็นไปเลยช้าๆนะช้าๆนะที่นี่เรียนยากไหมคะเรียนยังไงบ้างก็ยากนะหลักสูตรมันเป็นเรียน6ปีเนาะปีหนึ่งเราจะเริ่มเรียนที่มหิดลศาลายาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับเพื่อนๆต่างคณะเพื่อนๆหมอพอปี2ถึงปี4มันก็จะเป็นวิชาพื้นฐานของเภสัชศาสตร์คุณสมบัติของสารคุณสมบัติของยาแล้วก็รูปแบบยาต่างๆก็เรียนหมดเลยส่วนปี5เราอยากจะไปสายการบริบาลหรือว่าสายอุตสาหกรรมเราก็จะต้องเลือกสายกันการบริบาลเนี่ยรู้จักไหมว่ามันคืออะไรอยู่ในโรงพยาบาลเลยวะเออนั่นแหละบริบาลก็อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ร้านขายยาที่เราเห็นกันทั่วไปที่เภสัชทำส่วนอุตสาหการรู้จักไหมน่าจะผลิตยาใช่มันตั้งแต่แบบการส่งสารมาถึงการผลิตยาการควบคุมคุณภาพต่างๆจะมีคุณภาพตลอดการใช้งานของมันไหมปี6ก็จะฝึกงานตามสายที่เราเลือกเลยออกไปก็จะได้เป็นแบบเภสัชกรที่เก่งกาจตอนนี้เราก็มาอยู่ในแลบเภสัชการเป็นแลบการผลิตยาน้ำวันนี้จะทำเป็นตลับยาน้ำใสที่คำนวณไว้แล้วว่าต้องชั่งกี่กรัมก็เดี๋ยวลองชั่งดูเลยแล้วกันค่อยๆค่อยๆจะเย็นๆช้าๆนะช้าๆนะอันนี้คือมีไว้เอาไว้ป้องกันลมครับเพราะว่าปกติแล้วลมมันวิ่งนิดนึงมันก็จะเพี้ยนละอย่างยานี้ถ้าเป็นตำรับง่ายๆแต่ว่าตอนสอบมันก็จะมีการสอบทำยาน้ำใสเหมือนกันเขาจะให้สูตรตำรับเรามาแล้วเราก็ต้องคิดคำนวณปริมาณสารลำดับการผสมให้ถูกต้องปกติทำแลบนี่ยากไหมคะพี่มันก็เป็นเสน่ห์ของมันนะพี่ว่าแต่ละขั้นตอนมันทำอะไรแต่ละสารมันมีหน้าที่อะไรของมันถ้าเราชอบที่จะทำมันก็น่าจะสนุกปกติเรียนนี่มีให้ทำบ่อยๆเลยหรือเปล่าคะหรือว่าก็ได้ทำเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะมีแลบที่เรียนอย่างเงี้ยก็คืออาทิตย์ละครั้งก็จะมีการทำยาในรูปแบบต่างๆอาทิตย์แรกๆจะทำเป็นยาน้ำทางหลังก็จะเป็นครีมอย่างปีสูงขึ้นมาจะทำยาฉีดก็ได้ยาตัวนี้รับประทานได้เลยหรือเปล่าในโรงพยาบาลจริงๆจะมีขั้นตอนมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆก็คือจะไม่ควรรับประทานใช่เพราะว่าสภาวะแวดล้อมมันไม่เหมือนกันเนาะค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูในส่วนของยาเม็ดซึ่งเป็นการเรียนการสอนของปี2น่าสนใจค่ะปะเราไปกันดีกว่าค่ะแบงค์ล่ามตอนนี้เรามาอยู่ในห้องแลบ manufacturing กันภาควิชานี้ก็จะเป็นการสอนในโรงงานเนี่ยเราต้องทำยังไงก็อย่างเช่นจะเป็นการผสมของการตอกยาเม็ดเราอาจจะเข้าใจมาตลอดเนาะว่ายาเม็ด1เม็ดนี่มีแต่ตัวยาสำคัญเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีสารช่วยอื่นๆมากมายทั้งช่วยให้ตัวยาเราสามารถปล่อยออกมาได้รวมถึงช่วยในการผลิตยาของเราในโรงงานก็จะเป็นเครื่องทำหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงแม้ว่าในโรงงานจะใช้เครื่องทำหมดเลยแต่ว่าการเรียนแบบเนี้ยทำให้เราได้รู้กระบวนการของมันแต่ละขั้นตอนชัดเจนมากขึ้นลองไหมหมุนเร็วๆแรงๆนะมันเวลาหมุนพยายามปล่อยมือด้วยเราเรียนเภสัชสิ่งสำคัญก็คือการควบคุมคุณภาพของยาหลังจากนี้เนี่ยเราจะเอายานะคะไปทดสอบกันว่ายาเราเนี่ยผ่านมาตรฐานที่ควรจะได้หรือเปล่านะเราจะรอดูว่าหลังจากที่ครบเวลาตามที่กำหนดแล้วเนี่ยเม็ดยาเราเนี่ยมีเม็ดไหนแตกหรือเปล่าจะดูว่ายาของเราเนี่ยผ่านมาตรฐานหรือเปล่านะคะน้องแป้งล่ามเคยรู้ไหมว่าเวลาเราเรียนเภสัชเราต้องมาทำอะไรแบบนี้กับเขาด้วยไม่รู้ค่ะหนูเห็นแต่คนที่เขาอยู่ในร้านขายยาเฉยๆเภสัชเขาจะต้องดูภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่การผลิตควบคุมคุณภาพต่างๆถ้ายาของเรามันจุขนส่งแล้วมันบิดหรือมันแตกไปมันก็เสียตัวยาสำคัญของมันได้แล้วก็เลยมีการทดสอบนี้เนาะเรียนที่เนี่ยเรียนยากไหมคะเรียนเภสัชเนี่ยเราต้องจำอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะพูดถึงเภสัชต้องเก่งเคมีเป็นพิเศษเลยหรือเปล่าเภสัชเนี่ยน่าจะเรียนหนักกิจกรรมที่วอลลุนได้ทำบ้างหรือเปล่าคะ